บทเรียนบทสุดท้ายเช้าวันนั้นฉันไปโรงเรียนสายมากและวิตกว่าจะถูกดุเพราะว่าครูฮาเมลได้บอกไว้ว่าถ้าถามเราเกี่ยวกับเรื่อง p a r t i c l e s แต่ฉันไม่รู้แม้แต่ประโยคเดียวชั่ววูบหนึ่งฉันนึกอยากจะวิ่งหลบไปใช้ชีวิตอยู่กลางทุ่งโอมันช่างอบอุ่นเสียจริงแสงสว่างสดใส หนูนกต่างๆส่งเสียงร้องอยู่ที่ชายป่าและในทุ่งกว้างหลังโรงเรื่อยพวกทหารปราเซียนกำลังฝึกแถวอยู่ทั้งหมดนี้มันออกจตหน้าพิสมัยกว่าเรื่องกฎของพาติเพิลเป็นไหนๆแต่ฉันรวบรวมความเข้มแข็งหักใจเสียได้และรีบมุ่งหน้าสู่โรงเรียนเมื่อฉันผ่านศาลาประชาคม มีฝูงชนออกันอยู่ที่หน้าป้ายประกาศเป็นเวลากว่าสองปีแล้วข่าวร้ายมาจากที่นั่นเช่นข่าวแพ้รบข้อบังคับเกณฑ์ทหารตลอดจนคำสั่งผู้บัญชาการทหารฉันรำพึงกับตัวเองโดยไม่หยุดดูว่าตอนนี้มันเรื่องอะไรกันอีกละ่ะขณะที่ฉันรีบรุดไปให้เร็วที่สุดวัชเทอร์ช่างตีเหล็ก ผู้กำลังยืนอ่านประกาศอยู่กับลูกน้องของเขาที่นั่นตะโกนไล่หลังฉันมาไม่ต้องรีบนักหรอกนะ่ามีเวลาทันโรงเรียนถมเทไปฉันคิดว่าเขาคงรอฉันเล่นและฉันก็มาถึงส่วนเล็กๆของครูฮามเมลอย่างกระหืดกระหอบตามปกติเวลาโรงเรียนเริ่มจะมีเสียงเคลื่อนไหวกันโอลหมา่านไปหมดเสียงโครมครามดังออกมาถึงนอกถนนเสียงเปิดปิดโต๊ะเรียน บทเรียนถูกอ่านซ้ำประสานเสียงกันดังมากพวกเราต้องยกมือป้องหูเพื่อให้เข้าใจดีขึ้นและเสียงไม้บรรทัดหนาเตอะของครูที่เคาะลงมาบนโต๊ะพร้อมกับเรียกร้องให้โปรดเงียบหน่อยแต่ตอนนี้มันเงียบเชียบฉันรอคอยเวลามีเสียงเอ,อะอะไม่เป็นระเบียบเพื่อที่จะย่องเข้าไปนั่งโดยไม่ให้ใครเห็นแต่ทว่าวันนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างเงียบเงันราวกับเช้าวันอาทิตย์กระนั้นมองผ่านหน้าต่างเข้าไปฉั้นเห็นเพื่อนๆประจําที่กันอยู่เรียบร้อยครูฮาเมลกำลังเดินกลับไปกลับมามีไม้บรรทัดเหล็กที่น่ากลัวหนีบอยู่ใต้แขนฉั้นจำต้องเปิดประตูและเดินเข้าไปต่อหน้าทุกๆคนท่านคงนึกเดาได้ว่าฉั้นเขินและหวาดหวั่นเพียงใดแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ครูฮาเมลเห็นฉันและพูดอย่างอ่อนโยนไปนั่งที่ของเธอเร็วๆหน่อยนะลิตเติ้ลแฟรนซ์เรากำลังจะเริ่มโดยไม่มีเธอฉันกระโดดข้ามมานั่งและนั่งลงที่โต๊ะเรียนขณะที่ฉันยังไม่หายใจสัน่นฉันสังเกตเห็นว่าครูของเราอยู่ในสูทสีเขียวงดงามเสื้อเชิ้ตตกแต่งมาอย่างวิจิตรบรรจง พร้อมด้วยบวกผ้าไหมสีดำใบกระทัดรัดตัดเย็บด้วยมือทั้งหมดซึ่งครูไม่เคยสวมใส่นอกจากเวลามีผู้ใหญ่มาเยี่ยมโรงเรียนหรือว่าวันแจกรางวัลเท่านั้นทั้งโรงเรียนดูแปลกและเคร่งขรึมแต่สิ่งที่ทำให้ชั้นแปลกใจมากที่สุด <c oughs> ก็คือตอนที่เห็นว่าที่มานั่งตอนหลังที่เคยว่างเสมอนั้นบัดนี้มีคนในหมู่บ้านมานั่งอยู่เงียบๆเ,เหมือนพวกเรา ตาแก่ฮาเซอร์สวมหมวกสามจีบอดีตกำนันผู้ใหญ่บ้านอดีตนายปราณีและคนอื่นๆนั่งเรียงเคียงกันอยู่ทุกคนท่าทางเศร้าหมองลุงฮาเซอร์นำหนังสือหัดอ่านสำหรับเด็กเล่มเก่ามาด้วยตรดนิ้วมืออยู่ที่ริมหน้ากระดาษเขาเปิดมันไว้บนเขา่ามีแว่นตาหนาเทอะทักของเขาวางทับเอาไว้ขณะที่ฉันกำลังชง,งนกับสิ่งทั้งหมดนี้ ครูฮาเมลหย่อนตัวลงที่เก้าอี้พูดกับเราด้วยเสียงนุ่มนวลเด็กทั้งหลายนี่เป็นบทเรียนบทสุดท้ายที่ครูจะสอนพวกเธอมีคำสั่งมาจากเบอร์ลินว่าต่อไปนี้เราจะสอนแต่ภาษาเยอรมันเท่านั้นในอาร์นซัสและรอเรนส์ครูใหม่จะมาพรุ่งนี้นี่เป็นบทเรียนบทสุดท้ายในภาษาฝรั่งเศสครูขอให้พวกเธอตั้งใจมากม คำพูดเหล่านี้เรากลับสายฟ้าฟ้าดลงมาอย่างชั้นกันนั้นเชียวโอ้ไอพวกเลวระยำเรื่องนี้นั่นเองที่พวกมันนําไปติดประกาศไว้ที่ศาลาประชาคมบทเรียนภาษาฝรั่งเศสบทสุดท้ายของฉันทําไมนะฉันไม่รู้จะพูดอย่างไรดีฉันคงไม่ได้เรียนหนังสือฝรั่งเศสอีกต่อไปแล้วฉันต้องหยุดเพียงแค่นี้ฉันเสียใจเหลือเกินที่ได้หนีโรงเรียนตลอดมาเพื่อไปหาไข่นก ไปลื่นถลายหนังสือของฉันซึ่งเป็นตัวหน้ารำคาญเมื่อสักครู่นี้หนักอึ้งเมื่อหอบหิ้วหนังสือวยากรณ์หนังสือประวัติศาสตร์ได้กลายมาเป็นเพื่อนคู่ยากแล้วขณะที่ฉันคิดว่ากำลังจะจากครูฮาเมลไปฉันจำไม่ได้เห็นเขาอีกทำให้ฉันลืมเรื่องเกี่ยวกับไม้บรรทัดและเสียงดุของเขาเสียสนิทคนน่าสงสารเขาเสวมเสื้อผ้าตัวเก่งสำหรับวันอาทิตย์ เพื่อเป็นเกียรติแก่บทเรียนบทสุดท้ายนี้นั่นเองตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกคนแก่ในหมู่บ้านจึงมานั่งออกันอยู่ที่หลังห้องเรียนมันเป็นเพราะพวกเขารู้สึกเสียใจเช่นกันที่ได้เรียนมาน้อยเกินไปมันเป็นวิธีแสดงความขอบคุณครูของเราสำหรับบริการที่น่าเลื่อมใสเป็นเวลา40ปีและเป็นการแสดงความคารวะต่อประเทศซึ่งจะไม่เป็นของพวกเราอีกต่อไป ขณะที่ฉันกำลังคิดเรื่องเหล่านี้ฉันก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อฉันมันเป็นคราวของฉันที่จะต้องตอบคำถามอะไรเล่าจะทำให้ฉันพนานาเจ้ากฎของปาติสโปที่น่ากลัวได้ทั้งหมดด้วยเสียงอันดังชัดถ้อยชัดคำและไม่ผิดแม้แต่คำเดียวฉันได้แต่พูดออกไปสองสามคำแล้วก็ยืนนิ่งมือยึดติดโต๊ะเรียน ใจเต้นระสำมไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาอีกฉันได้ยินเสียงครูพูดกับฉันฉันจะไม่ดุด่าเธอหรอกลิตเติ้ลฟรานเธอต้องเศร้าใจมากพอแล้วเห็นไหมว่ามันเป็นอย่างไรทุกๆกวันเราได้แต่ปลอบใจตนเองว่าฉันยังมีเวลาอีกเยอะแยะพรุ่งนี้ค่อยเรียนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวนี้เธอเห็นไหมว่าอะไรเกิดขึ้น นั่นคือปัญหาใหญ่ของอันซาสเธอชอบผัดวันประกันพรุ่งบัดนี้คนพวกนี้มีสิทธิที่จะพูดกับเธอว่าเป็นยังไงเธอทำเป็นคนฝรั่งเศสแต่เธอไม่อาจพูดหรือเขียนภาษาฝรั่งเศสได้แต่เธอไม่ใช่คนเลวที่สุดดอกลิตเติ้ลฟานพวกเรามีหลายๆยอย่างที่ต้องตำหนิพวกเราเองด้วย พ่อแม่ของเธอไม่กระตือรือร้อนมากพอที่จะให้เรียนรู้เขาชอบเธอทำงานในไรนาหรือที่โรงสีมากกว่าเพื่อให้ได้เงินเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยแล้วครูละ่ะครูก็ต้องถูกตำหนิด้วยครูไม่ได้ใช้ให้เธอออกไปรดน้ำต้นไม้ดอกไม้แทนการเรียนหนังสือดอกหรือและเมื่อครูอยากจะตกปลา ครูไม่ได้ให้เธอหยุดเรียนเป็นพิเศษดอกหรือจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งครูฮาเมนหันไปพูดเรื่องภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาษาที่เพราะพริ้งที่สุดของโลกและเป็นภาษาที่ชัดเจนที่สุดสมบูรณ์ที่สุดซึ่งเราต้องจำมันไว้และเราจะไม่ลืมมันเมื่อชาติตกเป็นทาสไปแล้ว ตราบใดที่เรายังยึดมั่นอยู่กับภาษาของเราแล้วก็เท่ากับว่าได้กลุ่มกุญแจคุกไว้แล้วนั่นเองและแล้วครูก็เปิดหนังสือวยากรณ์อ่านให้เราฟังฉันออกจะแปลกใจว่าฉันเข้าใจมันดีเหลือเกินทุกเรื่องที่ครูพูดถึงดูง่ายดดยซะจริงง่ายมากฉันคิดว่าฉันคงไม่เคยตั้งใจฟังมากเท่านี้มาก่อน และครูก็ไม่เคยอธิบายทุกๆอย่างด้วยความอดทนมากเช่นนี้มาก่อนด้วยราวกับว่าคนน่าสงสารต้องการให้เรารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้ก่อนที่เขาจะจากไปและต้องการใส่ทั้งหมดลงในหัวของเราในชั่วพริบตาหลังจากชั่วโมงวยากร์เราเรียนการเขียนคัดวันนั้นครูฮาเมน มีแบบเรียนใหม่สำหรับเราเขียนด้วยลายมือประณีตสวยงามฝรั่งเศสอันซาร์ฝรั่งเศสอันซาร์มองดูประหนึ่งว่ามีธงเล็กๆปักอยู่บนโต๊ะเรียนโบกสะบัดอยู่ทั่วทั้งห้องเรียนท่านอาจเห็นว่าทุกคนตั้งใจทำงานกันอย่างไรและมันช่างเงียบสงบอะไรอย่างนั้น เสียงเดียวที่มีคือเสียงปากกาลากไปมาบนแผ่นกระดาษครั้งหนึ่งมีแมลงเต่าทองบินเข้ามาแต่ไม่มีใครสนใจแม้แต่นักเรียนตัวเล็กๆซึ่งก้มหน้าคัดเขียนอย่างใจจดใจจอ่อราวกับว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยนกพิราบหลายตัวส่งเสียงร้องด้วยเสียงต่ำ,ตำ ฉันรำพึงในใจพวกมันจะบังคับให้มันร้องเป็นภาษาเยอรมันด้วยไหมนะแม้แต่นกพิราบทุกครั้งที่ฉันเงยหน้าขึ้นจากการเขียนฉันเห็นครฮาเมนนั่งนิ่งอยู่ที่เก้าอี้จ้องมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเหมือนดังว่าเขาต้องการฝังความทรงจำของเขากับทุกสิ่งทุกอย่างในห้องเล็กๆนี้ โปรดคิดดูว่าเขาอยู่ที่นี่มานานถึง40ปีพร้อมกับสวนน้อยๆน,นอกหน้าต่างและชั้นเรียนตรงหน้าเขาเหมือนอย่างนั้นเพียงแต่ว่าโต๊ะเรียนและม้านั่งเกลี้ยงเกลาขึ้นต้นวอนนัดในสวนสูงใหญ่ขึ้นองุ่นที่เขาปลูกด้วยมือของเขาเองเลื้อยไต่สูงขึ้นมาอยู่ระหว่างหน้าต่างและหลังคาหัวใจของเขาจะชอกช้ำเพียงใดนะ ที่ต้องจากสิ่งทั้งหมดนี้ไปหัวใจเขาจะชอกช้ำเพียงใดนะที่ได้ยินเสียงน้องสาวเก็บของอยู่ชั้นบนเพราะเขาต้องจากเมืองนี้ไปในวันรุ่งขึ้นแต่เขากล้าแกร่งพอที่จะดำเนินการสอนต่อไปจนจบบทสุดท้ายหลังจากการเขียนเราเรียนประวัติศาสตร์และพวกเด็กๆก,ก็ท่องจำ บาบีไบโบบูที่หลังห้องแต่แก่ฮาเซอร์สวมแว่นตามือถือบทหัดอ่านด้วยมือทั้งสองข้างสะกดคำพร้อมกับเด็กๆท่านอาจเห็นว่าเขากำลังน้ำตาไหลายอยู่ด้วยเสียงเขาสั่นด้วยอารมณ์สะเทือนใจมันฟังดูตลกจนเราอยากจะหัวเราะและร้องไห้อ้า ฉันจำมันได้ดีทีเดียวบทเรียนบทสุดท้ายนั้นในที่สุดนาฬิกาบทตีสิบสองทีเสียงตแตรของพวกปรัสเซียนดังมาจากแถวทหารพร้อมๆกันเสียงนั้นผ่านหน้าต่างเข้ามาครูฮาเมนยืนขึ้นที่เก้าอี้หน้าซีดฉันไม่เคยเห็นครูสูงมากเท่านี้มาก่อนเพื่อนที่รักครูพูด ฉันฉันฉันแต่บางสิ่งบางอย่างช็อกเขาเขาพูดอะไรไม่ออกอีกเลยครูหันหน้าเข้าหากระดานดำหยิบช็อกขึ้นมาแท่งหนึ่งเขียนด้วยความพยายามทั้งหมดของเขาเขาเขียนด้วยตัวอักษรที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเขียนได้ประเทศฝรั่งเศสจงจเจริญและแล้วก็หยุด ยืนเอาหัวพิงฝาและโดยไม่พูดอะไรเลยเขาใช้มือทำท่าทำทางแก่พวกเราจบสิ้นกันแล้วพวกเธอไปได้